สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยาซีมีสังคเวชอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6อายุ12ปีจากคิงแมทวิวเป้าค่ะวันนี้หนูก็จะมาสอนวิธีการแก้โจทย์การเท่ากันของ2อัตราส่วนจากหนังสือนิวตัน6บุ๊ก3หน้าที่15ข้อ3ใหญ่1ย่อยค่ะเรามาดูกันวิธีการแก้โจทย์กันเลยนะคะตอนแรกนะคะเราก็จะนำพจน์ตัวนอกมาคูณพจน์ตัวนอกค่ะพจน์ตัวในมาคูณพจน์ตัวในจะได้เท่ากับพจน์ตัวนอกคูณพจน์ตัวนอกเท่ากับพจน์ตัวในคูณพจน์ตัวในค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำ 1.2 มาคูณ5ค่ะ5 2 10ค่ะ5 1 5เป็น 6.0ดังนั้นสี่เหลี่ยมที่เราต้องการหาก็จะเท่ากับ6หาร4ค่ะ6 6 4นะคะ4หาร6ก็จะได้4 4เป็น 4.5 ค่ะ